สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทบอนสีนะคะสําหรับวันนี้ก็อยู่ในสวนกันเช่นเคยนะคะพามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะเบอร์โทรของสวนนะคะศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสามารถ โทรได้ตลอดเลยนะคะมีทางโอนแล้วก็ปลายทางนะคะใครสั่งซื้อไม่มีขั้นต่ำนะคะ1ต้น2งต้นสั่งได้หมดเลยนะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30บาทนะคะก็คือเหมาทั้งหมดหนูส่งไปสนี e อ s นะคะส่งไปสนีก็จะใช้เวลาประมาณ1-3วันนะคะหลังจัดส่งจะไม่นับรวมวันส่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเห็นไคะตอนนี้ก็อยู่ในสวนด้านนอกนะคะนี่เดี๋ยวมาดูต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้นะคะ กาดสีแล้วจะเป็นสีออกประมาณส้มส้มแดงแดงอันนี้คือหอกสตะโลหะนั่นเองนะคะตอนเด็กจะออกขาวขาวหน่อยนะคะขอบเขียวยังไม่กัดส้มส้มนะคะนี่ค่ะหอกสตะโลหะตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้กาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาลูกไม้นะคะที่อยู่ข้างๆกันนะคะลูกไม้ทั้งหมดเลยมีกระช่ค่ะลูกไม้เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะ สวยมากใบเขาจะมีความแข็งแล้วก็มีความเป็นลวดลายไทยด้วยนะคะสำหรับเหลืองพันละลายไม้ตัวนี้ตอนเด็กจะเป็นพื้นเขียวจุดชมพูนะคะแล้วพอโตขึ้นพื้นก็จะกัดมาอีกนะคะแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะตอนนี้จะมีแบบสีนิ้วแบ่งนะคะสีนิ้วก็ยังไม่กัดสีนะคะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะไม้ตัวนี้คือเวลาทำกอสวยจริงๆนะคะสำหรับเหลืองพันุลายนะคะ ข้างๆกันจะเป็นสบายนางฟ้านะคะต้นนู่นนะคะนี่นะคะอันนี้ต้นแม่ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆยักษ์ตีเมฆเขาก็จะเป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะจะอยู่ในตับรามเกียรตินี่ค่ะน,นี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้ผ่าไปแล้วนะคะแต่ลูกน่าจะอีกสักระยะนึงเลยถึงจะได้มีมาแบ่งนะคะเพราะว่ายังไม่งอกยังไม่ได้ปลูกเลย นี่คะ่ะอันนี้ข้างๆนางมาซีที่จะเป็นตาลแม่กุซูมานะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะตาลแม่กุซูมาจะเป็นโทนชมพูนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้นี่คะ่ะข้างๆกันจะเป็นนางมาซีนะคะนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นพญาโคตะบองนะคะพญาโคตะบอง ทั้งหมดเลยนะคะเวลากัดสีเขาก็จะกัดแดงๆนะคะนี่เริ่มกัดกันมาหมดแล้วนะคะก็จะมีแบ่งสองไซส์นะคะตอนนี้มี100กับ150นะคะสำหรับพระยาโคตะบงนะคะสวยมากนีค่ะสี่นิ้วก็กัดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดนะคะหนูเจอฝักเดียวกันที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถาง4นิ้วนะคะมีแบ่งอยู่นะคะต้นหนึ่งสีออกแดงๆแบบนี้นะคะ ทางกันจะเป็นนางวิเอ้ยนางสุชาดานะคะนางสุชาดาตนนัวนี้นางสุชาดาสีนิ้วจะอยู่ที่35สิบาบาทนะคะก็จะเป็นไม้กระสีหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรสวยมาก อันนี้จะเป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตไม้ตัวนี้เป็นไม้กัดขาวนะคะตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะคะมีต้นมาแบ่งด้วยเทพอมฤตค่ะนี่นะคะไม้อีกโทนนึงเลยนะคะอันนี้บองเงินนะคะใครที่กําลังรออยู่ผ่าชุดใหม่ไปแล้วนะคะบองเงินนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองฟังโค้งนะคะก็จะมีแบ่งต้นละเก้าสิบบาทนะคะสาหรับสองฟังโค้ง เขาจะเป็นสีนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเม็ดนะคะเม็ดจะมีสองสีสีแดงกับสีขาวนะคะอันด้านหลังจะเป็นมหาพลนะคะมหาพลนี่สวยมากไม้ตัวนี้จะออกโนแบบเข้มๆหน่อยเป็นไม้เก่านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะแ๋ยวแวกใบก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดค่ะเจ้าจักรพพัดด่างนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูไม้หัวแบ่งด้วยนะคะเจ้าจักรพพัดด่างนี่ค่ะน,นี้แม่พันธุ์เขาค่ะ นี่ก็สวยนะคะอันนี้ก็บันดาลทัพ์นะคะบันดาลทัพย์ข้างกันเลยเป็นไม้กระดูกนะคะไม้กระดูกก็คือไม้ที่เส้นใบชัดนะคะนะคะชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเทพนลสิงห์นะคะเทพนลสิงห์ลืมบอกนะคะเทพนรสิงห์วันนี้มีมาแบ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมหกนิ้วนะคะเทพนลสิงห์เขาจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพวกหลงนะคะแล้วก็หัวใจมังกรก็มีแบ่งค่ะวันนี้แบ่งอยู่ที่สี่นิ้ว 60บาทเท่านั้นกัดสีแล้วด้วยนะคะสำหรับหัวใจมังกรกัดแดงแดงแบบนี้นะคะนี่ก็เมฆพับนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสีแดงๆงนี้แววมยุลานะคะแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นราดดำเนินนะคะเป็นไม้ใบยาวมีหัวแบ่งนะคะหัวละสี่บาทนะคะตอนนี้ราดดำเนินนะคะ,ะก่อน,นี้ หงดะรุนนั่นเองนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ตกพุ่มได้ดีเลยนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะนี่เห็นได้ว่าหนูเอาใบใบยาวมาไว้ข้างๆกันแต่หน้าใบเขาคนละแบบกันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหงดรุนนะคะหงดรุนจะมีแบ่ง80 100นะคะแล้วแต่พี่ๆเลือกเลยก็จะมีแบบหัวด้วยแบบกระถางด้วยนะคะ ะะตอนเด็กๆของเรืองพันลลายนะคะเขาจะเป็นเม็ดจุดๆบนพื้นใบแบบนี้นะคะไซนี้ก็จะอยู่100บาทนะคะไซสี่นิ้วนี่ค่ะพามาชมไม้ไซ์เล็กนะคะมาอัปเดตนะคะหนูก็จะปลูกตั้งแต่ที่พี่ๆเห็นเป็นชิ้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่กำลังจะอันนั้นแล้วค่ะเริ่มติดตัวเริ่มมีใบเรื่อยๆแล้วนะคะนี่ค่ะ เนี่ยค่ะอย่างอันนี้เป็นชมพูทวีปนะคะสวยมากนะคะรุ่นนี้คือจะป้ายจัดเลยนะคะนี่กลมหมองๆน่ารักน่ารักนี่ก็จะเป็นนำโชคนะคะนี่เพิ่งมีสามใบกําลังน่ารักเลยอันนี้ก็จะเป็นพมรมฤสีนะคะพมรมฤษีนี่ไม้ชุดใหม่ค่ะกําลังโตเลยนะคะอันนี้มากแก้วกับเขือนนะคะเขื่อนปลาศักนี่ค่ะ ขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปหนึบาทนะคะนี้ปลาศาททองนะคะต้นนี้ขอราคา120บาทนะคะสําหรับปลาศาททองนี่คะ่ะสีสวยมากอันนี้พานครนะคะป้ายสวยเลยต้นนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะพานครมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะ อันนี้สุวรรณภูมินะคะน่าจะมีหัวน้อยๆนะคะสำหรับต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปเจ็ดสิบบาทคะ่ะสุวรรณภูมิจะเป็นออกแดงเงานะคะตะละแม่กุสุมานะคะตะละแม่กุสุมาอันนี้จะกัดออกชมพูแบบนี้นะคะชมพูแบบพัดเทลหน่อยนะคะใครสนใจให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะตะละแม่กุซุมาคะ่ะอันนี้พราวนะคะพราวต้นนี้ก็มีสองหน่อเลยนะคะพราวให้ไปต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป จ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นนางรากสดแผงแดงนะคะต้นนี้มีใบเดียวมีหัวแล้วค่ะขออยู่ที่ราคาใบแปดสิบบาทนะคะใบสวยมากนะคะนางรากสดแผงแดงอันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีปายสวยเลยต้นนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะมหาเศรษฐีค่ะ นะคะีค่ะอันนี้โนพะเก้านะคะโนพะเก้าปลายอันนี้ให้ไปราคาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวน,นี้โนพะเก้าปลายคะ่ะนี่เป็นออกขาวชมพูนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนูไม่แน่ใจว่ามีชื่อหรือเปล่านะคะนี่สีสวยมากอันนี้แดงแบบแดงเข้มเลยนะคะโทนแดงเลือดหมูให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นลูกไม้นะคะห่อเป็นรหัสห่อหีบคะ่ะ นกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคอันนี้ขอราคา80บาทนะคะเป็นใบพิวๆมาเลยพอยชมพูนะคะไม้เข้มหลอดใหม่เปิดมาแล้วค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา60บาทนะคะมีเม็ดกระจายทั่วใบนะคะนี่แดงสวยมากนะคะตัวนี้นีค่ะไม้เข้มๆกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกพื้นน้ำตาลนะคะน้ำตาลเส้นใบออกดำๆแบบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็มีจุดแดงด้วยนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาเอาไป50บาทนะคะขอเป็นเบอร์หนึ่งค่ะอันนี้เป็นเหลืองเงินทองนากนะคะต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะเหลืองเงินทองนาคค่ะอันนี้จะใบออกขาวนะคะขาวแล้วก็มีจุดด้วยนะคะนี่หัวใบออกเปิดเขียวนิดนึงนะคะมีลูกน้อย hazards, อยู่ต้นหนึ่งด้วยค่ะใครสนใจนะคะขอเป็นเบอร์สองนะคะเบอร์สองต้นนี้ขอราคา 9ก้าสิบบาทนะคะสีแบบว่าออกทนขาวแล้วก็ใบกว้างอยู่นะคะเบอร์สามคะ่ะเบอร์สามจะมีถองทนนะคะมีสองต้นในกระถางนี่อันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะใครสนใจอันนี้ก็จะเป็นแพ็คคู่ไปเลยคู่นี้ขอเป็นเบอร์สามเอาไปราคาเจ็ดสิบบาทนะคะมีสีชมพูหวานๆนะคะกับอันนี้จะออกเม็ดขาวแล้วก็เส้นใบออกชมพูนะคะนี่ค่ะ หมอปริญญานะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับหมอปริญญาจะเป็นไม้ป้ายนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหูใบเขาจะเกยกันเลยนะคะตับหมอนะคะตัวนี้นะค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์สีนะคะเบอร์สี่เป็นเส้นใบชัดๆไม้กระดูกแบบนี้นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะเบอร์สี่ถ้าหนูจะไม่ผิดอันนี้จะผสมระหว่างมิ่งมงคลกับอ่า ไม่แน่ใจอีกต้นหนึ่งอะไรนะคะแต่จําได้ว่าผสมมีมูคนลวเส้นใบมันเป็นแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้ชายชนนะคะนี่กําลังออกดอกนะคะชายชนต้นนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะสําหรับชายชนนะคะมีหัวแล้วด้วยนะคะนี่คะ่ะหงยกนะคะกระถางนี้จะเป็นมีหัวนะคะมีสองหน่อในกระถางแบบนี้นะคะ ต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหงโยกได้ไปคุ้มๆเลยไม้หัวนกตู่นะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะสีออกโคนเดียวกันเลยแต่นี้มีหน่อเดียวค่ะดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินอันนี้จะเป็นไม้ที่น้ำเมืองนอนไม่ด่างนะคะเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะดาวเคียงดินนั่นเองใครสนใจดาวเคียงดินนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะ อันนี้เบอร์หกนะคะเบอร์หกอันนี้จะเป็นพื้นนอกขาวเปิอะแดงนะคะแดงเป็นจุดๆครายสนใจนะคะเบอร์หกขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทโอ้อันนี้สวยมากค่ะยักษ์ปักหลันนะคะเขาเพิ่งงอกมาจากหัวค่ะสำหรับยักษ์ปักหลันต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาไปเก้าสิบบาทนะคะสำหรับยักษ์ปักหลันตายมาแล้วค่ะ อันนี้ลูกไม้เปิดนะคะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดขออยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะเป็นเปร์ชมพูสวยๆนะคะพระรามนะคะพระรามอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะพระรามจะเป็นใบยาวนะคะตัวนี้นกสุดแสวงนะคะนกสุดแสวงให้ไปอยู่ที่ หกสิบบาทนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะอันนี้เทพนรสิงห์นะคะตัวนี้จะเป็นไม้นอกตู้เหมือนกันมีหัวแล้วอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ส่งทางกระถางเลยขออยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะเทพนรสิงห์กัดชุมพูมาแล้วค่ะนี่นะคะนอกตู้อาจจะมีไปลายใบใบบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะเป็นไซส์หกนิ้วเหมือนกันไซส์นี้มีหน่อด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้กําลังกลางเลย ขครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะคะกายทองประเสริฐค่ะไม้ป่ายนะคะตัวนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นลายศิละปะแต่จะเป็นใบหอกนะคะมีหอกโทนนี้ด้วยนะคะนีนะะ่อันนี้มณีเมทานะคะสวยมากเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะอันนี้บรรดาลซับนะคะหัวใหญ่มากนะคะตัวนี้นี่ใครสนใจนะคะหัวนี้ขอ 120บาทนะคะบรรดาลซับกระดูกเริ่มเข้มมาแล้วนะคะหัวโตเลยนะคะหมายหัวค่ะ นี okay. mm ่เ hmm. มืองพิจิตนะคะเมืองพิจิต <Bless> อันน <in Asian> ี้ก็เป็นมีหัวเหมือนกันนะคะใครสนใจเมืองพิจิตอันนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเมืองพิจิตจะเป็นไม้ใบใหญ่ค่ะตัวนี้นี่นะคะเป็นตระกูลใบไทยค่ะอันนี้เป็นเสนเดดารานะคะเสนเดดาราต้นนี้จะเป็นแบบว่าการจุดเรียบร้อยเลยนะคะแจ่เขาจะไม่ป้ายมานะคะหน้าเข้มมากหัวโตอยู่นะคะเสนเดดาราไม่ป้ายต้นนี้นะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาท นี่คะ่ะน่าสวยสก,กัดนิมิตนะคะสก,กัดนิมิตหวัวน,นี้ขออยู่ที่ราคาไปแปดสิบบาทนะคะสก,กัดนิมิตคะ่ะนี่กัลยานะคะมาเป็นกอเลยแต่ยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกัลยาค่ะเขาจะกัดชุมพูนะคะอันนี้เป็นปทุมนะคะไม้ป้ายนะคะตัวนี้ หัวจะไม่โตค่ะสําหรับปิ่นปทุมนะคะเป็นไม้ปลายที่หวงหัวอีกชนิดหนึ่งใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะปิ่นปทุมนี่ค่ะอันนี้เป็นนาลีบุรพาแผงนะคะอันนี้จะไม่ปลายแต่จะกัดชมพูนะคะหัวใหญ่มากนีค่ะหัวเบลเทอร์เลยนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้หนูขออยู่ที่150บาทนะคะนาลีบุรพาแผงนะคะสวยเลยนะคะนี่นี่ค่ะโอ นี่ค่ะขุดมาตกใจเลยนะคะหัวเบลเลอเลยอ่าสำหรับหัวนะคะพี่ๆไปถึงก็ฝังลงดินได้เลยนะคะใส่กระถางสี่นิ้วก็ได้นะคะนี่หรือว่าใครจะลงแปลงแบบหนูก็ได้นะคะใส่ดินใบก้ามปูนะคะไว้เลยนะคะในกระถางนี่ค่ะอยอันนี้ที่ลงใหม่นะคะก็เริ่มงอกกันแล้วใช้เวลาไม่นานนะคะสำหรับการปลูกไม้หัวนะคะปลูกง่ายค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้เจ้าจัก,กรพพัดนะคะนี่ใครสนใจนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปต้นนี้ขอเจ็ดสิบบาทนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างเนี่ยค่ะน,นี้ลูกไม้ลายเปิดนะคะอันนี้ขอเป็นรหัสละกันเพราะว่าเปิดมันมีหลายตัวนี่มีหัวประมาณนี้ค่ะอันนี้ขอเป็นรหัสเอาไปเป็นกอไก่นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเปิดตัวนี้มีหัวแล้วค่ะรหัสกอไก่ค่ะ อันนี้จะเป็นพาลีล้างทวีปนะคะพาลีลังทวีปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีกัดลายแล้วทรงใบสวยมากนะคะขอบใบเขาจะเป็นพิュ๊วนะคะนี่ค่ะอันนี้หงดารุ่นนะคะนี่จะเห็นได้ว่าเขาพักหัวแล้วหัวเขาใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเ,เพิ่งเริ่มปีดขึ้นมาใครสนใจนะคะหงดารุ่นหัวนี้ขออยู่ที่ หนึงร้อยบาทเท่านั้นนะคะใายได้ไปคือคุ้มมากเอาไปผ่าก็ได้หรือเอาไปฝั่งก็มีความหัวเปื้อเลยนะคะกําลังแบบว่าทยอยแทงหน่อนะคะนี่เอาไปทําพุ่มได้ค่ะอันนี้พยาพันวังนะคะพยาพันวังหัวนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาไปขอเ0้าสิบบาทละกันนะคะหัวนี้นี่ค่ะพญาพันวัง อันนี้พรมณีนะคะอันนี้ฟอร์มหนึ่งใบนะคะเป็นไม้มีหัวเหมือนกันนี่ค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพรมณีเขาจะออกเปิดๆมาเลยนะคะนี่นะคะโทนเข้มๆค่ะจะออกแดงนะคะแดงเหลือบเขียวแบบนี้ค่ะแดงน้ําตาลนะคะแล้วก็มีเปิดด่างมาหนึ่งใบด้วยนะคะใครสนใจหัวนี้นี่ค่ะก็มีหัวแล้วเหมือนกันขออยู่ที่ราคาไปแปสิบบาทนะคะลูกไม้ตัวนี้อันนี้ขอเป็นรหัสขอไข่คะ่ะ สวยมากนะคะอันนี้จะเป็นตะระแม่จันทานะคะตะระแม่จันทาแบบหัวก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะตะระแม่จันทาสีจะเป็นชมพูแบบบานเย็นนะคะสีสดค่ะนี่ค่ะพรมณีนะคะต้นนี้จะเป็นไซส์หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสําหรับพรมณีต้นนี้นะคะเปิดสวยมากเลยนะคะตัวเนี้ยอันนี้ทศกัณ์นะคะเป็นไม้หัวคะ่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะทศกัณ์หัวนี้ขออยู่ที่ 120บาทนะคะโทสกันค่ะอันนี้มหาชัยนะคะไม้หัวนะคะขายสนใจหัวนี้นะคะหัวโตเลยนะคะก็ขออยู่ที่ราคาเอาไปสองบาทนะคะมหาชัยค่ะปลายสวยๆเลยนะคะเทพอมริตนะคะเทพอมริไซนี้จะเป็นไม้หัวนะคะอยู่ที่ราคาหัวละ50บาทนะคะเทพอมริตค่ะเริ่มกัดขาวมาแล้วนะคะตัวนี้ ไก่มะเหสวนนะคะมีหัวแล้วนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะไก่มะเหสวนหนูให้ไปต้นละเอาไปนี่ฟอร์มนี้ขอหกสิบาทนะคะสําหรับไก่มะเหสวนนะคะบอลเก่าเวลาโตวสวยมากนะคะตัวที่หนูมีมาแบ่งนี่ใครสนใจอันนี้ยังมีจํานวนอยู่นะคะเป็นแบบหัวแบ่งนะคะนี่ค่ะสวยมาก รับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าไหนเป็นลูกไม้ก็จดรหัสไว้ได้เลยนะคะ<ม>ก็วันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ<อ>คลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ